คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยืนยันว่าทุกตำแหน่งในส่วนของพรรคยังคงเป็นไปตามที่ได้มีการตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้แต่ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนนี่ก็ต้องได้เพิ่มขึ้นนะแล้วว่าสุดท้ายแล้วถ้าหากว่ามันเปลี่ยนจริงๆก็ต้องทำใจยอมรับทางภูมิใจไทยก็พร้อมจะยอมถ้าหากว่าทำให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้นะครับเพราะว่ามองว่าตอนนี้ต้องร่วมกันผลักดันทุกอย่างเพื่อให้รัฐบาลใหม่เกิดขึ้นโดยเร็วเนื่องจากว่าตอนนี้รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยรัฐมนตรีลาออกไปถึง15คนทำให้ขาดกลไกในการบริหารบ้านเมืองควรจะรีบทำทุกอย่างให้เรียบร้อยบ้านเมืองเราจะได้เดินหน้าได้ครับส่วนอีกหนึ่งพรรคร่วมคือพรรคประชาธิปัตย์หัวหน้าพรรคนะครับคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์พูดถึงกระแสข่าวที่ว่าอะไรที่คุยตกลงกันไว้ก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเป็นคนที่นำกระทรวงต่างๆมาพิจารณาจัดสรรใหม่อีกทีหนึ่งเท่ากับว่าจะไปไฟนอลจริงๆเนี่ยต้องให้พลเอกประยุทธ์เป็นคนตัดสินอีกทีคุณจุรินทร์บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในของพรรคพลังประชารัฐแล้วล่ะไม่เกี่ยวกับประชาธิปัตย์ในส่วนที่ประชาธิปัตย์พูดคุยกับพลังประชารัฐนั้นจบลงไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปฟังฝั่งพลังประชารัฐนะฮะว่าพูดว่ายังไงท่านแรกคือคุณพุทธิพงศ์ปุณกันครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐก็บอกว่าเมื่อวานนี้ได้พูดคุยกับพรรคร่วมอื่นๆไปอีกทีนึงแล้วนะฮะซึ่งก็เป็นไปในทิศทางที่ดีไม่มีอะไรน่ากังวลทุกอย่างเป็นตามกระบวนการที่ได้วางไว้ทุกพรรคก็ได้วางตัวบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วซึ่งรายชื่อทั้งหลายที่ส่งมาเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายก็จะต้องส่งให้พลเอกประยุทธ์พิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เป็นสิทธิ์ของพลเอกประยุทธ์ที่สามารถทำได้ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเท่ากับว่าก็เป็นไปตามกระแสข่าวที่เมื่อกี้นักข่าวไปถาม2พรรคร่วมเลยนะครับว่าคุยกันแล้วก็จริงแต่สุดท้ายคนที่ตัดสินก็คือพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลแต่จะว่าไปตามกฎหมายเป็นแบบนี้นะครับหัวหน้ารัฐบาลคือนายกรัฐมนตรีมีสิทธิ์เลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็นทีมทำงานของท่านก็คือรัฐมนตรีในตำแหน่งต่างๆแต่ที่น่าสนใจคือท่าทีจากคุณสมศักดิ์เทพสุทินครับเป็นส.ส.พรรคพลังประชารัฐในฐานะแกนนำกลุ่มสามมิตรด้วยซึ่งอย่างที่ทราบกันตามข่าวว่าท่านก็ต้องการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ว่าในข่าวก็บอกว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยเป็นโควต้าของพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณสมศักดิ์บอกว่าอำนาจในการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารพรรคหมายถึงคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐจะเป็นคนพิจารณาส่วนตัวท่านเองพร้อมจะยอมรับครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเพราะตัวเองได้แสดงเจตนารมณ์ไปชัดเจนหมดแล้วซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เป็นหนึ่งในกระทรวงที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรตามที่ตัวเองเนี่ยได้ลงพื้นที่หาเสียงไว้ดังนั้นถ้าสุดท้ายพลังประชารัฐไม่ได้กระทรวงนี้เข้ามาดูแลก็มองว่าจะเสียหายในภาพรวมเพราะว่าสัญญากับประชาชนไว้แล้วครับแล้วก็บอกด้วยว่าทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยก็พูดไว้ชัดเจนหมดแล้วตอนนี้ก็รอว่าทางพรรคจะว่าอย่างไรทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงของแต่ละท่านเองดีกว่าครับไม่มีนะก็ไม่เคยคุยอะไรกันอีกเลยนะครับก็ตกลงยังไงก็เป็นไปตามนั้นแล้วถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่จะบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเอามากขึ้นไม่รู้นะไม่ครับเปลี่ยนแปลงโดยที่เราไม่รู้อย่างเงี้ยมีความไม่ได้ฮะเปลี่ยนแปลงโดยที่เราก็ไม่ได้รู้ตัวเพราะว่านายกก็โหวตเรียบร้อยแล้วเสียงก็ทุกอย่างมี2ด้านอย่างด้านต้องอยู่ในสภาพที่จะพร้อมอย่างเงี้ยค่ะแล้วหัวหน้าจะโอ้ยังไปถ้ายอมแล้วบ้านเมืองไปได้ก็ยอมเถอะครับได้มีการเจรจาเป็นที่ยุติแล้วเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นไปตามนั้นก็ยังเชื่อมั่นว่าจะเป็นไปตามนั้นครับที่ได้คุยกันนะครับอันนั้นต้องไปถามพลังประชารัฐนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องภายในของทางพรรคก็ได้นะครับแต่ว่าระหว่างพรรคเนี่ยผมเรียนว่ามันมีข้อยุติแล้วระหว่างพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์นะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะมันก็ต้องประกอบไปด้วยกันนะครับกระทรวงต่างๆแล้วก็ตัวบุคคลเนี่ยต้องมีความเกี่ยวข้องกันนะครับผมเข้าใจว่าในส่วนของการสรรหาบุคคลเนี่ยคงไม่ได้เอาตัวบุคคลเป็นหลักนะก็ต้องเอางานเป็นหลักกระทรวงที่ได้รับกับความถนัดของแต่ละกระทรวงแต่ละพรรคก็ต้องไปสรรหาคนที่เหมาะสมมานะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าท่านนายกในฐานะที่เป็นผู้นำรัฐบาลก็คงจะต้องมาดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเหมาะสมนะครับผมคิดว่าใจเย็นนิดนึงนะครับเดี๋ยวทุกอย่างก็จะเรียบร้อยก็ได้อธิบายทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับผมคิดว่าก็ได้พยายามทำความเข้าใจอย่างดีแต่ว่าไม่คิดว่าจะเป็นปัญหาอะไรนะครับการเกี่ยวข้องใหม่เนี่ยจะทำให้เราแก้ปัญหาความอึดอัดถ้าเราไม่ได้ทำตรงนี้อะค่ะถ้าเราไปหาเสียงมาเนี่ยค่ะมันจะเป็นปัญหาอะไรไหมคะมันก็เป็นความเสียหายในภาพรวมนะครับของส่วนรวมเนี่ยนะครับ
แต่ว่าในส่วนตัวก็คงไม่มีอะไรครับ